ั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายจะถึงกับปิดเปลือกตาสนิทนะจ๊ะเหมือนปลื้มตานิดๆหลับพอสบายๆถ้าเราหลับตาเป็นเดี๋ยวกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายแล้วมันจะคลี่คลายแล้วรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะไปจำง่ายๆไปอยู่ในกลางท้องเราก็นึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมาตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เราสร้างบารมีเรื่อยมานับภพนับชาติไม่ถ้วนมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ถึงวันนี้ให้มารวมเป็นดวงบุญใสใสอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดกลมครอบตัวมันดวงแก้วใสเหมือนกับเพชรเพชรที่ต้องแสงใสใสมีประกายเจิดจ้าสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนมันเป็นสว่างอยู่กลางกายของเราเราปรับตรงเนี้ยปรับเปลือกตาปรับการหลับตากับการนึกถึงดวงบุญใสๆเหมือนกับเพชรนี่นะจ๊ะขนาดไหนก็ได้เนี่ยนึกเบาๆสบายๆแล้วเราก็ทดลองเคลื่อนย้ายดวงบนใสๆย่อส่วนให้เหลือขนาดสักปลายนิ้วก้อยเราลองเลื่อนไปฐานที่6อยู่ในกลางท้องเราระดับสะดือเราก็ปรับการหลับตาของเราเวลาเรานึกเนี่ยลองค่อยๆดูนะจ๊ะแล้วก็ท่องภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเลื่อนมาฐานที่ห้ามาที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือก
ค่อยๆเลื่อนแล้วลองเลื่อนแล้วก็ตรึกนึกถึงความใสของดวงนี้นึกเรื่อยๆสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังแล้วก็มาฐานที่สี่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเลื่อนมาที่กลางศีรษะระดับเดียวกับหัวตาเราเป็นฐานที่สามประคองดวงใสๆดวงบุญเนี่ยสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังและเลื่อนมาที่หัวตาหญิงซ้ายชายขวาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเลื่อนมาที่ปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวาซึ่งเป็นฐานที่หนึ่งจ่ออยู่ที่ปากช่องจมูกเลยเอาดวงขนาดพอที่จะลอดช่องจมูกได้ตรงนี้เป็นฐานที่หนึ่งเราลองฝึกไปพร้อมกับการหลับตาเนี่ยที่มีตึงผ่อนคลายสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังนึกเป็นภาพไปเลยนะจ๊ะเป็นดวงใสๆขนาดลอดช่องจมูกได้เพื่อที่จะฝึกการหลับตาและการนึกภาพแต่มันสอดคล้องกลมกลืนกันเป็นหนึ่งเดียวกันไม่มีการขมวดคิ้วไม่มีการบีบเปลือกตาไม่มีความตั้งใจมากขึ้นไปเราลองปรับตรงนี้ให้สบายนะจ๊ะเราค่อยๆเลื่อนไปฐานที่สองที่หัวตาเลื่อนไปช้าๆปรับเปลือกตาหรือลืมลูกในตาไปเลยก็ได้เหมือนเรามองหลังเปลือกตานั่นแหละมองดูดวงจนไม่สนใจการหลับตาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเนี่ยนึกอย่างเงี้ยสมมติเวลาเราฟุ้งนะจ๊ะเราก็หาเรื่องคิดแทนที่จะคิดเรื่องอื่นเราก็มานึกถึงดวงบุญเนี่ยดวงใสๆแล้วก็ลื่นมาที่ฐานที่สามแล้วค่อยๆช้อนตาเหมือนตาเหลือกค้างขึ้นไปเพื่อที่จะให้ความเห็นกลับเข้าไปในตัวมาที่กลางข้างศีรษะระดับเดียวกับหัวตาเราสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเลื่อนมาที่เพดานปากฐานที่สี่ช่องปากที่อาหารสำลักค่อยๆนิ่งนุ่มเบาสบาย
นึกถึงดวงใสความใสสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเลื่อนมาที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกตามภาพมาเลยจับภาพไปใจคลาดจากใจแต่ต้องเบาสบายสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังแล้วก็เลื่อนลงไปเหมือนกลืนเข้าไปไว้ในท้องเลยค่อยๆเคลื่อนตามดวงไปเลยไปหยุดนิ่งอยู่ที่กลางท้องระดับเดียวกับสะดือของเราสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังปรับเปลือกตาให้ดีนะจ๊ะหรือลืมไปเลยผ่อนคลายไปด้วยนิ้วมันจะงอไงช่างมันเลื่อนถอยหลังขึ้นมายกสูงมาที่ฐานที่7กลางท้องเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเราจะเลื่อนกลับไปกลับมาอย่างนี้กี่รอบก็ได้ถ้าฟุ้งมากเราก็หลายรอบหน่อยแต่ตอนสุดท้ายต้องมาอยู่ที่ฐานที่7ตรงนี้สัมมาอรหังสัมมาอรหังอย่างนี้นะจ๊ะหรือทำอย่างนี้แล้วยังฟุ้งก็เผยเปลือกตาขึ้นมาสักนิดหลับไปใหม่นะประคองใจให้ใสใสสัมมาอรหังสัมมาอรหังทำอย่างนี้แต่ถ้าทำอย่างนี้แล้วยังฟุ้งอีกเราก็หาเรื่องคิดคิดแล้วมันเกิดประโยชน์ต่อเราก็คิดไปตามความเป็นจริงของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าท่านแทงตลอดในสิ่งเหล่านี้มาโดยสัพพัญญุตญาณของพระองค์ท่านว่าคนสัตว์สิ่งของไม่วิญญาณครองหรือไม่มีวิญญาณครองมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตจะเป็นอะไรจะนอกเหนือจากนี้ล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปเสื่อมสลายหมดต้องผุต้องพังหมดจะเป็นคนเป็นสัตว์สิ่งของเราก็เห็นบรรพบุรุษของเราล้วนตายหมดแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเป็นพระบรมศาสดาของเรามีบารมี30ทัศน์เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ได้ลักษณะมหาบุรุษสมบูรณ์ในวิชาและจรณะมีตาทิพย์หูทิพย์ระลึกชาติได้มีฤทธิ์ทางใจแสดงอิทธิฤทธิ์ได้กระทั่งทำอาสวะให้สิ้นยังต้องดับขันธปรินิพพานเลยนับภาษาในกับเราเนี่ยบารมียังไม่เท่าท่านยังไงตายแน่เราก็นึกไปถ้ามันสมมุติห้ามความคิดอะไรไม่ได้คิดเรื่องนี้นี่คนสัตว์สิ่งของตายหมดสิ่งของก็พังหมดต้นไม้ตายบ้านเรือนผุพังรถลา
ช่วยโถโอชามต้นไม้ภูเขาพังหมดแม้แต่โลกใบนี้ก็ต้องถึงกับวินาศโดยไฟอะไรกันลมอะไรกันน้ำอะไรกันดินอะไรกันเหลือแต่วิญญาณอากาศอะไรกันยังไม่เกิดไฟไหม้ถึงสวรรค์ยังไหม้หมดเลยไปถึงพรหมพรหมโลกในระดับหนึ่งเนี่ยไหม้หมดตั้งแต่ปริสัทธามหาพรหมปุโรหิตาอะไรอย่างนั้นเป็นต้นนับภาษาอะไรกันเราพระอรหันต์เหาะเหินเดินอากาศได้ยังถูกจับถอดกายท่านนับภาษาอะไรกันเราจะไปเหลืออะไรมหาปูชนียาจารย์ของเราดูสิท่านเชี่ยวชาญในวิชาธรรมกายยังถูกพยามารถอดกายได้นับภาษาอะไรกันเรามันจะไปเหลืออะไรคิดอย่างนี้ได้แล้วใจมันก็จะได้คลายความผูกพันกับทุกสิ่งพอคลายความผูกพันทุกสิ่งใจมันก็จะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวละไม่ฟุ้งไม่กระเจิงแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่นึกถึงดวงใสๆใจมันเกิดธรรมสังเวชสลดใจแล้วนะแล้วก็มานึกถึงดวงซึ่งเกิดจากบุญเราทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาหรือในบุญญะกิริยาวัตถุสิบประการอะไรก็นึกไปหรือในบารมีสิบทัศน์ในบุญที่เราพอนึกได้เช่นกฐินผ้าป่าบทวิหารศาลาการเรียนถวายปัตตาหารกีฬานเพศัตสร้างศาสนวัตถุศาสนสถานช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์อะไรต่างๆเหล่านี้โดยเราเรียงไปเลยเนี่ยตั้งแต่ทำทานกับสัตว์ที่เลี้ยงช้างกับมนุษย์คนยากคนจนคนทุศีลคนมีศีล5ศีล8ศีล10ศีล227นี่มันเป็นวิธีคิดนะจ๊ะที่ทำให้ใจเราชุ่มพอใจเรารู้สึกเบิกบานนี่แล้วก็มานึกถึงดวงใหม่ปรับร่างกายปรับเปลือกตานึกถึงดวงใสๆเห็นไหมจ๊ะว่ามันจะทำให้ใจเราบันเทิงเกิดความอาจหาญร่าเริงเบิกบานในธรรมแล้วก็ทำอย่างเงี้ยแล้วก็นึกถึงดวงใสใสสัมมาอรหังสัมมาอรหังไปเรื่อยๆถ้ามันหลุดแวบอีกอามานึกถึงร่างกายของเราแล้วจะนึกถึงผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกอะไรก็แล้วแต่อาการ32มันต้องผุมันต้องพังแล้วคิดติดแต่ภายนอกร่างกายเราเข้าไปหาข้างในเลยไปเดิมกับสีสวยสดงดงามต่อไปมันก็แปรไปเปลี่ยนไปหลุดล่วงไปขนเหมือนกันเล็บก็เช่นเดียวกันฟันนี่ที่ว่าเป็นของเราไม่จริงเลยของเรามันก็ต้องเชื่อฟังเราอยู่กับเราตลอดนะเดี๋ยวฟันนั้นหลุดฟันนี้ถอนแรงต่างสารพัดจะคิดในแง่มันผุมันพังหรือมันเป็นปฏิกูลแล้วเราก็นึกได้ดังนั้นแหละผิวหนังตอนเด็กๆก็สวยสดงดงามพอกาลเวลาผ่านไปก็เปลี่ยนแปลงไปเหี่ยวย่นไปไม่สวยไม่งามมีกระมีฝ้า
นึกได้ตลอดใช่ไหมจ๊ะท่านลอกไปทีละชั้นทีละชั้นเลยหนังชั้นนอกชั้นในกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกอวัยวะภายในจับเอามากองที่นู่นที่นี่แยกย้ายกระจัดกระจายกันไปดูไม่ออกว่าเป็นคนหรือว่าเป็นใครเพราะว่ามันกระจัดกระจายกันไปหมดนี่มีวิธีนึกทั้งหลายวิธีที่จะแก้ความฟุ้งถ้ามันรุนแรงมากนึกอย่างนี้บ่อยๆเข้าใจก็จะยอมรับความเป็นจริงของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งเมื่อมีการพัดพลาดจากไปหรือประสบในสิ่งที่ไม่เป็นที่รักหรือปรารถนาอะไรมันก็ไม่ได้ดังใจมันได้ตามกำลังบุญของเราจากทุกข์มากมันก็ทุกข์น้อยจากทุกข์น้อยมันก็ไม่มีทุกข์และใจมันก็จะเคร่งเคร่งมันจะเห็นว่าโลกนี้ว่างเปล่าไม่มีอะไรเป็นสาระแก่นสารไม่มีอะไรใหม่เราเคยเกิดเคยแก่เคยเจ็บเคยตายเคยพัดพลาดจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งในก็ไม่ได้สมหวังทุกอย่างมีความโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำพิไรลำพันธ์อะไรต่างๆนั่นนะซ้ำๆซากๆอย่างนี้ก็จะช่วยคลายความฟุ้งได้พอมันคลายแล้วไม่ใช่ไปคิดตลอดเวลานะจ๊ะคิดแค่ให้คลายความผูกพันยึดมั่นถือมั่นมาถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็ทำมาปล่อยวางความคิดนั้นแล้วก็มาอาจจะเริ่มที่ดวงใหม่อาจจะเริ่มจากฐานไหนก่อนก็เอาแต่ตอนสุดท้ายก็มาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดอยู่นิ่งฝึกให้มันคุ้นเลยแต่เดิมเราใช้เวลาคิดในสิ่งเหล่านั้นเป็นชั่วโมงแต่พอเราฝึกบ่อยๆแค่นาทีเดียวมันก็คิดว่าทุกอย่างมันต้องผุต้องพังหมดเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลายหมดมันก็สลดใจแล้วใจก็จะใสๆแม้ยังไม่เห็นอะไรแต่ว่ามันมีความพร้อมที่จะนึกถึงภาพดวงใสๆหรือมองคนสัตว์สิ่งของมันก็เห็นไปอย่างนั้นสักแต่ว่าเห็นเป็นมันก็จะเป็นไปเองหรือได้ยินเสียงอะไรต่างๆที่แต่เดิมเราเคยยินดียินร้ายมันก็สักแต่ว่าได้ยินกลิ่นเหมือนกันแต่เดิมได้กลิ่นแล้วมีความยินดียินร้ายชอบใจไม่ยอมใจพอเราฝึกบ่อยๆมันก็ได้กลิ่นก็งั้นๆอย่างนั้นแหละจะดูจะโดนจะอะไรต่างๆก็เป็นอย่างนั้นใจก็จะกลับเข้ามาสู่ที่ตั้งดังเดิมก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ภายในพอใจเรานิ่งดีแล้วต่อจากนี้ไปไม่ต้องไปคิดอย่างนั้นอีกเมื่อใจมีความพร้อมที่จะนึกถึงดวงได้ต่อเนื่องแล้วไม่ต้องคิดอย่างนั้นอีกนะจ๊ะแล้วก็มานึกถึงดวงใสๆภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไปภาวนาเท่าที่จำเป็นทั้งหมดความจะเป็นในการภาวนาแล้วก็ไม่ต้องภาวนาต่อไปเมื่อใจมันรวมได้แล้วคือพอเรานึกกลางกายมันก็ปุ๊บเข้ามาอยู่ในกลางกายตรงฐานที่7นี่แล้วก็นิ่งอย่างเดียวเพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จนิ่งนุ่มเบาสบายพอใจมันละเอียดใจมันใสแล้วดวงมันก็จะค่อยๆชัดขึ้นมาเองมันจะชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นในระดับที่เรายอมรับเลยว่านี่คือการเห็นไม่ใช่การนึกมันเห็นเหมือนเราเห็นวัตถุภายนอกกันที่ใจก็ตั้งมั่นละมีอารมณ์เดียวเป็นเอกคตาลมละใจจะเป็นกลางมีอุเบกขา
แล้วก็มีสุขด้วยสุขเวทนาก็เกิดมันมาพร้อมๆกันเลยนั่งแล้วต้องสุขสบายมันจะมีแต่สุขเพิ่มขึ้นโดยขั้นตอนตั้งแต่ความทุกข์มาแปลเป็นไม่สุขไม่ทุกข์แล้วตอนสุดท้ายก็เป็นสุขกระทั่งท้ายสุดก็บรมสุขเป็นนิพพานังเป็นบรมสุขบรมังสุขขังสุขเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสุขอย่างเดียวนี่เราก็ดูไปเรื่อยๆใจก็จะใสติดนิ่งแน่นอยู่กลางดวงดวงก็จะขยายออกไปใจก็จะเคลื่อนกลับไปในกลางดวงก็จะมีดวงใหม่ผุดขึ้นกลางดวงเก่าจนสุดดวงก็จะถึงกายในกลางกายก็มีดวงอีกชุดก็จะสลับกันไปอย่างนี้ในกายหยาบมีดวงในดวงก็มีกายในกายก็มีดวงไปอย่างเงี้ยสลับเรื่อยๆในดวงมีกายในกายมีดวงใส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 กระทั่งถึงองค์พระใสใสนุ่มโนนละมุนละมัยเดียวองค์พระกะใสจำกระจ่างกลางกายพอเราแนบแน่นกระสุนกลางกายของท่านก็เห็นไปรอบตัวเลยรอบทิศทุกทิศทุกทางไม่เหมือนมองห่างๆแล้วธรรมจักขุเกิดขึ้นตอนที่แนบแน่นกับท่านเป็นหนึ่งเดียวกับท่านมีความรู้สึกเป็นพระอะไรเงี้ยล่ะนิ่งแน่นแนบแน่นแล้วกันนี้ก็จะแน่นไหนแน่นกันไปเรื่อยๆองค์พระก็จะพุทธผ่านซ้อนขึ้นมาใจเราก็ยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งหลุดพ้นยิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งดิ่งไม่หยุดหลุดพ้นไปเรื่อยองค์พระก็โตใหญ่ขึ้นใสขึ้นสว่างขึ้นไปเรื่อยก็จะใสในใสใสในใสสว่างในสว่างสว่างสุขในสุขสุขในสุขในการเวทนาจิตธรรมก็เดินกันอย่างนี้เดินข้างในในก็ไปเรื่อยๆกายในกายกายในกายกายในกายเกิดขึ้นเองเมื่อเรานิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งหรือหยุดในหยุดหยุดในหยุดหยุดในหยุดก็ไปเรื่อยๆมันหยุดมันเองไม่ต้องไปท่องเลยมันหยุดนิ่งใสสว่างน่าลองทำดูนะจ๊ะลองทำเพราะฉะนั้นจะนึกเรื่องอะไรให้เกิดธรรมสังเวชเอานึกเท่าที่จำเป็นพอเพียงพอแล้วเราก็เลิกนึกหันกลับมานิ่งกลางกายสลับกันไปอย่างเนี้ยสำหรับคนที่ฟุ้งเก่งๆถ้าใครง่วงเก่งก็ต้องลืมตาก่อนปึ๊บลือตาเด็กถึงแสงสว่างภายในแสงจะได้แยงตาได้ส่วนมากก็จะมีอยู่แค่ตึงกันไปก็หย่อนกันไปแค่นั้นเองเนี่ยสลับกันไปฝึกกันไปเดี๋ยวจะสมหวังกันทุกคนเพราะทุกคนมีทุนเดิมบุญเก่าเยอะอยู่แล้วมากมายกายกองขนาดหลังงานนี้งานติดกันยังมาวัดอย่างนี้ถือว่ามีบุญมากที่ไม่ให้อะไรเป็นอุปสรรค
หรือก็อ้างข้อแม่เงื่อนไขที่จะไม่มาวัดบุญเนี่ยมากเพียงพอเลยได้ปรับวิธีการให้เป็นไปอย่างที่ว่าไว้นี่แหละเดี๋ยวเราจะมีความสุขจะมีความสุขมากต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ